ค่ะวันนี้นะคะตําก็จะมาทําไอศกรีมกาแฟอาราบิก้านะคะซึ่งเป็นกาแฟของไทยเลยแล้วเราก็จะใช้ส่วนผสมอย่างนี้ค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนมข้นหวานตามะลิ Easy Squeeze ไขมัน 0% ค่ะตําชอบทานทั้ง2 อย่างเลยทั้งไอศกรีมแล้วก็กาแฟด้วยวันนี้ก็เลยอยากจะมาทําเมนูไอศกรีมกาแฟที่ใช้วัตถุดิบเป็นธรรมชาติมากที่สุดค่ะเรามาเริ่มสเต็ปแรกก่อนเลยก็คือการทำเบสของไอศกรีมของเราซึ่งจะเริ่มด้วยนมสดนะคะต่อไปเป็นครีมนมกับครีมนี่เราใช้ส่วนผสมเท่ากันเลยนะคะแล้วก็เมล็ดกาแฟขั้วบดของเราตําชอบไอศกรีมที่เค็มๆนิดนึงเพราะฉะนั้นตําจะเลือกใส่ดอกเกลือหน่อยเครื่องเทศเราจะมีซินนามอนแล้วก็เมล็ดคาร์ดามอมค่ะจะเป็นกลิ่นอโรมาที่มีความเป็นเหมือนสมุนไพรเป็นพวกสไปซ์อย่างเงี้ยนิดนึงมันจะทำให้รสกาแฟเนี่ยโดดขึ้นมาอีกค่ะถ้าไม่มีคาร์ดามอมนะคะก็เลือกใช้แต่เป็นซินนามอนได้ซึ่งคืออบเชยหาได้ตามตลาดแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยหลังจากเดือดแล้วนะคะเราก็จะเอาเบสไอศกรีมของเราเนี่ยมาพักไว้ 10-15 นาทีนะคะเพื่อให้รสชาติแล้วก็กลิ่นของกาแฟแล้วก็เครื่องเทศเนี่ยเข้าไปอยู่ในนมกับครีมของเราระหว่างที่เรารอเนาะเรามาแยกไข่แดงกันสำหรับสูตรนี้เราจะใช้ไข่แดงอย่างเดียวนะคะแล้วเราก็จะทดแทนน้ำตาลด้วยนมตามะลิก็มีบ้างค่ะมีบ้างแล้วเขาก็ได้ชิมแล้วก็โอเคผ่านนมข้นหวานเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เนื้อสัมผัสของไอศกรีมหรือ texture เนี่ยมันดีขึ้นมันครีมมี่มากขึ้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมากรองเบสไอศกรีมของเราเนาะอันนี้ก็ยังจะร้อนอยู่นะคะแต่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเบส2 อย่างที่เราทำเอาไว้นะคะผสมเข้าด้วยกันก็จะมีตัวไข่เนาะแล้วก็ตัวที่เป็นนมครีมกับกาแฟค่ะตีเข้าด้วยกันหลังจากนี้เราจะเอาไปตั้งไฟอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้ไข่พอสุกพอดีคนจนเบสเย็นนะคะก่อนที่เราจะเอาลงไปใส่เครื่องทำไอศกรีมสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องทำไอศกรีมที่บ้านเนี่ยทำจนถึงขั้นตอนนี้เอาไปตีให้มันฟูแล้วก็สามารถเอาเบสตรงนั้นเนี่ยไปแช่ฟรีเซอร์ได้เลยก็จะได้เป็นfrozen cream เหมือนกันพอไอศกรีมของเรานะคะเซตตัวเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถตักออกมาเก็บไว้ได้เลยจริงๆไอศกรีมที่ดีที่สุดควรจะเซตไว้ประมาณ4ชั่วโมงก่อนที่จะทานเพราะฉะนั้นทำล่วงหน้าเก็บไว้เลยก็ได้นะวันนี้ตําเลือกที่จะเสิร์ฟกับไอศกรีมกาแฟครัมโบน้ำผึ้งป่าแล้วก็มีตะลิงปลิงด้วยเราจะตกแต่งด้วยสีสันเสร็จแล้วค่ะขอเชิญทีมงานชิมกันได้เลยค่ะมาเลย